ถอยกันคนละก้าวแล้วเริ่มต้นกันใหม่ชายอื่นไกลพี่น้องกันแล้วคิดดูให้ดีอย่าให้มีวันนั้นเรามีพ่อเดียวกันพื้นดินที่เราสวัสดีครับชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านผมพูดในฐานะของคนไทยคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของประเทศนี้เช่นกันเหมือนกับทุกท่านในสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในเวลานี้เราต้องยอมรับความจริงกันครับว่าถ้าเราปล่อยให้มันดำเนินต่อไปอย่างนี้มันจะมีแต่พังกับพังครับการที่บอกว่าคนนู้นชนะฝ่ายนี้ชนะไม่มีหรอกครับต่างฝ่ายต่างจะเอาชนะซึ่งกันและกันซึ่งผลสุดท้ายที่ออกมาจริงๆแล้วคือแพ้หมดครับทั้งประเทศทั้งคนไทยทุกคนต่างได้รับข้อกรรมอันนี้โดยทั่วหน้ากันเวลานี้เราต้องหันมายอมรับความจริงกันแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้หลายๆอย่างในประเทศนี้ผมพูดในฐานะเป็นกลางนะครับแต่ถ้าท่านใดคิดว่าผมพูดแล้วไม่เป็นกลางก็สามารถหยุดเพียงแค่นี้แล้วก็ไม่ต้องฟังต่อได้นะครับเป็นสิทธิ์ของท่านแต่ถ้าท่านใดคิดว่าคำพูดของผมมีประโยชน์ผมอยากให้ท่านช่วยแชร์ไปเยอะๆนะครับผมพูดในฐานะของคนไทยคนหนึ่งที่มีความรักชาติไม่อยากให้บอบช้ำไปมากกว่านี้ประเทศของเรากว่าจะมาเป็นประเทศแบบนี้ได้บรรพบุรุษเราต้องใช้เวลามากมายต้องบาดเจ็บล้มตายกันไปเท่าไหร่แล้ววันนี้คนไทยเรามาขัดแย้งกันเองมาฆ่าฟันกันเองประวัติศาสตร์สอนไว้มามากมายไม่ว่าจะเหตุการณ์14ตุลาหรือ6ตุลาหรือพฤษภาธมินปี35แล้วเลื่อยมาจนพฤษภาปี53แล้วก็เลื่อยมาจนล่าสุด30พฤศจิกาปี56แล้วพวกเรายังจะปล่อยให้สถานการณ์เป็นอยู่อย่างนี้อีกเหรอครับแล้วทางออกที่แท้จริงคืออะไรเราต้องมาคิดกันมากๆนะครับอนาคตของชาติเราฝากไว้กับเด็กที่เติบโตขึ้นมาเพื่อให้เขาดูแลรักษาประเทศชาติของเราต่อไปวันหนึ่งคนรุ่นเราก็ต้องล้มหายตายจากไปไม่มีใครยืนหยัดอยู่ได้ในความเป็นจริงไม่มีความเป็นอมตะเราต้องยอมรับความจริงกันอย่างว่าเวลานี้มาถึงจุดแตกหักความเกลียดชังที่สะสมมาเป็นเวลานานมันถึงจุดระเบิดเหมือนภูเขาไฟนะครับที่มันถึงจุดระเบิดของมันถามว่าจะมีประโยชน์อะไรถ้าเรามาลบลาฆ่าฟันกันเองอยู่อย่างนี้เวลานี้ความแตกแยกเข้าไปสู่ทุกสถาบันแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กซึ่งเป็นผ้าขาวทางฝ่ายเสื้อแดงก็มีลูกหลานของเขาก็ย่อมปลูกฝังลูกหลานของเขาทางฝ่ายเสื้อเหลืองเขาก็มีลูกหลานของเขาแน่นอนเขาก็ย่อมปลูกฝังลูกหลานของเขาแล้วเราจะเดินกันอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับไม่มีวันจบครับประเทศไทยวันนี้เราทำเพื่อความสะใจเพื่อจะเอาชนะกันแค่ความสะใจเพียงเท่านั้นแต่เราไม่คิดถึงผลร้ายที่เกิดกับเด็กวันข้างหน้าเราก็จะมีเจเนเรชันใหม่ขึ้นมามันก็จะมีฝ่ายเหลืองกับฝ่ายแดงเด็กวันนี้เยาวชนวันนี้ที่เติบโตขึ้นมาในวันข้างหน้าก็จะมาสร้างความขัดแย้งกันไม่รู้จบตามแนวทางของผู้ปกครองเขาความแตกแยกตอนนี้มันไม่ใช่แค่นี้ครับต้องคิดกันให้มากๆมันซึมเข้าไปทุกอนูของประเทศไทยแล้วโดยเราปฏิเสธไม่ได้แม้กระทั่งสถาบันกษัตริย์ก็สั่นคลอนไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องต่างฝ่ายต่างก็มีข้างของตัวเองแบ่งแยกกันชัดเจนแม้กระทั่งเด็กนักเรียนอยู่ในโรงเรียนเดียวกันแม้กระทั่งอยู่ในห้องเดียวกันก็ยังเกิดแตกแยกกันพ่อกูสีนี้แม่กูสีนี้เด็กทะเลาะกันชกกันตีกันประชาชนพ่อค้าแม่ค้าแบ่งแยกกันชัดเจนวงการสื่อวงการวิทยุหรือทีวีคนทำข่าวตำรวจทหารแม้กระทั่งศาลผู้พิพากษาในความเป็นจริงแล้วต่างฝ่ายต่างมีธงอยู่ทั้งสิ้นซึ่งเราปฏิเสธกันไม่ได้วงการแท็กซี่แบ่งสีกันอย่างชัดเจนแบ่งพรรคแบ่งพวกกันมอเตอร์ไซค์แม้กระทั่งวงการพระสงฆ์ซึ่งเราก็เห็นกันอยู่ชัดเจนเวลานี้แล้วเราก็จะรบกันอย่างนี้ต่อไป
ไม่รู้จบผมพูดในมุมมองของผมว่าการที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณขึ้นมาทำในวันนี้จะด้วยเหตุผลอะไรผมไม่ทราบจะจุดประสงค์อะไรผมไม่ทราบก็ต้องไปคิดกันเองใครได้ใครเสียผลประโยชน์ครั้งนี้ผมไม่ทราบก็ต้องไปคิดกันเองอยู่ดีแต่ผมถามว่าการกระทำเช่นนี้ทั่วโลกเขาจะยอมรับหรือเปล่าคุณทำได้วันนี้ได้แค่สะใจคนเสื้อแดงวันหนึ่งก็ต้องกลับมาอีกก็ต้องมาลบลาฆ่าฟันกันอยู่อย่างนี้อีกต่างฝ่ายต่างก็จะเอาระบอบของตัวเองอีกฝ่ายก็ต่อต้านระบอบของอีกฝ่ายแล้วเราจะลบลาฆ่าฟันกันอยู่อย่างนี้อีกนานเท่าไหร่ผมถามว่าเราคิดกันหรือยังเราอย่ามองกันแค่วันนี้แค่ความสะใจแค่เอาชนะกันไปวันๆหนึ่งแล้วเราไม่มองอนาคตของลูกหลานเราหรอครับในความเป็นจริงแล้วระบอบที่ผู้คนทั่วโลกเขายอมรับกันมากที่สุดก็คือระบอบประชาธิปไตยจริงอยู่วันนี้คุณสุเทพเอากำลังออกมามีประชาชนออกมาสนับสนุนแล้วเลยเถิดไปกลายเป็นจลาจลแล้วเราก็ต้องมาหากันว่าใครเป็นผู้กระทำแล้วก็เถียงกันว่าใครทำก่อนใครเริ่มก่อนอย่างนั้นเหรอครับแล้วเมื่อไหร่จะจบครับมาเถียงกันแล้วก็มีชายชุดดำแล้วก็มีแพะออกมาทุกครั้งโดยต่างฝ่ายต่างปฏิเสธในความผิดที่ตัวเองกระทำขึ้นทั้งสิ้นต่างฝ่ายต่างจะหาความชอบธรรมให้ตัวเองแล้วเราก็ต้องลบลาฆ่าฟันกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปรุ่นลูกรุ่นหลานเราโตขึ้นมาก็ต้องมาลบลาฆ่าฟันกันอีกมันไม่จบหรอกครับถ้าเราคิดกันแบบนี้แค่สะใจไปวันๆไม่มีทางจบแน่นอนครับประเทศเราเพราะฉะนั้นผมจึงอยากให้ทุกๆท่านคิดกันให้มากๆครับตามหัวข้อที่ผมขึ้นว่าหยุดแล้วใช้สติก่อนจะสิ้นชาติให้เราคิดกันมากๆให้มองไปในความเป็นจริงความเป็นไปได้ที่ผมออกมาพูดเนี่ยผมทนไม่ได้ครับที่จะเห็นบ้านเมืองเป็นอยู่อย่างนี้ผมในฐานะเป็นคนไทยซึ่งมีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงประเทศเราไม่ต้องพูดแล้วครับเวลานี้ว่าใครอยู่ข้างไหนข้างใครแตกกันไปหมดแล้วรอวันสิ้นชาติอย่างเดียวถ้าคืนเราทำแบบนี้มาถึงเวลานี้เราไม่ต้องมาพูดแล้วครับว่าใครเข้าข้างไหนใครอยู่ฝ่ายไหนตรงนั้นคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุทั้งสิ้นมนุษย์มันเป็นธรรมดาครับการจะรักการจะเกลียดใครมันก็ต้องเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเราจะปล่อยให้ประเทศเราดำเนินไปอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับเราต้องร่วมกันหาทางออกทางออกที่ดีที่สุดคือการพูดคุยกันการเจรจากันการตกลงกติกากันให้ชัดเจนถ้าเรายึดถือกติกากันเราสัญญากันเลยได้ไหมว่าต่อไปเราจะไม่มีการมาก่อม็อบข้างถนนกันแบบนี้อีกไม่ว่าฝ่ายไหนก็แล้วแต่ถ้าเลือกตั้งขึ้นมาตามระบอบประชาธิปไตย4ปีก็มีฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านก็สู้กันไปตามระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญเราต้องตกลงกันใหม่เราต้องล้างไพ่กันใหม่ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ทั้ง2ฝ่ายให้เกิดความชัดเจนเป็นที่พอใจตกลงกันตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราก็ตั้งกติกาว่าต่อไปนี้ถ้า4ปีก็ให้รัฐบาลไหนรัฐบาลหนึ่งบริหารกันไปครบ4ปีเราก็ต้องเลือกตั้งกันใหม่ถ้าเรายึดถือตามกติกานี้บ้านเมืองของเราจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนต้องยอมรับความจริงว่าถึงยังไงเราก็ต้องปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ทั่วโลกเขายอมรับกันแต่ละประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยกว่าจะสมบูรณ์แบบได้เขาก็ต้องล้มลุกคุกคานกันทุกประเทศอย่าลืมว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีล้มลุกคุกคานบ้างอาจจะไม่ลงตัวในรุ่นเราแต่รุ่นลูกรุ่นหลานเราอาจจะไปลงตัววันนั้นก็ได้มันก็ต้องยึดถือตามแนวทางนี้กันต่อไปแต่สิ่งอื่นที่สำคัญที่สุดคือเวลานี้คือเราออกมาทำเพื่อความสะใจแบบนี้บ้านเมืองเราก็จะมีแต่พังกับพังแล้วอย่างที่ผมบอกครับมันอาจจะถึงวันสิ้นชาติซึ่งพวกเราคงไม่ต้องการเห็นแบบนั้นใช่ไหมครับผมขอวิงวอนชาวไทยทุกท่านให้หยุดคิดอย่าตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอย่าไปตามกระแสอย่าไปตามคำยั่วยุผมรักเคารพในความคิดของทุกท่านมันไม่มีประโยชน์ครับที่เราจะมาบังคับหรือกดหัวใครก็แล้วแต่ให้เชื่อในความคิดของตัวเองเขาอาจจะยอมคุณในวันนี้แต่วันหน้าเขาก็ต้องลุกกลับมาทวงสิทธิ์ของเขาใหม่
มันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่รู้จบเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นทางออกของมันก็คือคนไทยทุกคนนี่แหละครับที่ต้องหันหน้าเข้าหากันคุยกันหาทางออกร่วมกันอย่างสันติวิธีก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปด้วยความหวังดีนะครับรักแล้วก็เคารพในสิทธิของคนไทยทุกท่านครับสวัสดีครับกี่ครั้งกับฝันร้ายวันก่อนตามหลอกหลอนทุกคืนวันคืนมืดมิดดูน่ากลัวคืนสลัววันนั้นฉันยังจำได้มันไม่เคยลืมเสียงร้องไห้ระงมผสมเสียงปืนฉันยืนท่ามกลางความสับสนมันพินาศย่อยยับด้วยเพราะน้ำมือคนกี่หนกี่ครั้งจะเข้าใจมันกินาดย่อยยับด้วยเพราะน้ำ